สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Detroit First Choice ในตอนที่2นะครับวันที่5พฤศจิกายนครับ5ทุ่ม21นาทีครับคอนเนอร์ครับมาพร้อมท่าดีดเหรียญแล้วก็จับเน็กไทเหมือนเดิมที่จิมมี่บาร์นะครับห้ามแอนดรอยเข้าแล้วก็หมาครับเออจะเดินมาหน้าประตูขนาดนี้ต้องเข้าแล้วล่ะมองกันทั้งร้านเลยตามหาผู้หมวดแอดเดอร์สันครับเราต้องสแกนครับแต่ผมรู้ว่าผู้หมวดคือคนนู้นครับมันสแกนไม่ติดครับคนนู้นเดี๋ยวขยับหน่อยนี่นี่ครับแฮงค์แอดเดอร์สันครับเจอตัวแล้วเราต้องไปแนะนำตัวเขาครับผู้หมวดแอนเดอร์สันผมชื่อคอนเนอร์เป็นหุ่นยนต์จากไซเบอร์ไลท์ผมไปหาคุณที่สถานีแต่ไม่มีใครรู้ว่าคุณอยู่ไหนพวกเขาบอกว่าคุณน่าจะมาเมาอยู่แถวนี้นะผมโชคดีที่เจอคุณในบาร์ที่5เนี่ยนายต้องการอะไรคุณได้รับให้ทำคดีฆาตกรรมครับเกี่ยวกับหุ่นยนต์จากไซเบอร์ไลท์ผมเนี่ยต้องมาเป็นผู้ช่วยของคุณนะฉันไม่ต้องการผู้ช่วยหรอกนะโดยเฉพาะไอ้พลาสติกแบบแกเนี่ยออกไปจากที่นี่ซะดีกว่านะใช้เหตุผลครับเฟิร์สชอยของเราฟังนะผมคิดว่าคุณควรหยุดดื่มแล้วมากับผมนะมันจะง่ายกับเราทั้งคู่นะครับแล้วพี่แกก็ดื่มต่อครับขู่เลยครับผู้หมวดแอนเดอร์สันผมต้องรายงานพฤติกรรมของคุณนะหมวดเยี่ยมเลยผู้หมวดชูนิ้วให้มาเยี่ยมเลยครับเทเหล้าผู้หมวดทิ้งครับโอเคเทก็เทเราควรไปได้แล้วนะครับเอ้ยฉันจะทำยังไงไม่ให้ต่อยแกเนี่ยความรับผิดชอบต่อหน้าที่ครับแล้วก็ค่าใช้จ่ายเป็นเรื่องเล็กน้อยนะที่ผมบอกคุณเนี่ยถ้าทำผมเสียหายต้องจ่ายตังค์ผมครับเทคโนโลยีนี่มันสุดยอดเลยพวกเขาเขียนโปรแกรมแบบนี้กันได้ไงวะไปกันเถอะหน้าที่มันเรียกหานะผู้หมวดไม่รู้จักประวัติผมหรือไงเนี่ยหลายเดือนที่แล้วเนี่ยผมยิงไอ้เดเนียลล่วงตึกนะมันคุยไม่รู้เรื่องเหมือนหมวดนี่แหละ ชื่อเสียงเราน่าจะกระช่อนกันนี้นะมาครับล็อกมาเลยเหมือนรถพี่แกยังโบราณอยู่เลยอะนายรอที่นี่นะฉันไปไม่นานหรอกโอเคแล้วแต่คุณจะพูดเลยครับผู้หมวดแล้วแต่ฉันอย่างนั้นเหรอคำสั่งมันขัดแย้งนะครับสุดท้ายก็ต้องตามผู้หมวดไปอยู่ดีใช่อะไรของผู้หมวดผมมาเป็นผู้ช่วยผู้หมวดนะมีนักข่าวมาสัมภาษณ์ผู้หมวดนะครับแต่ผู้หมวดเนี่ยไม่รู้อะไรครับยังเมาอยู่Androids are not permitted. Android ห้ามเข้า It's with me. มันมากับฉันเด็กเส้นเว้ยWhat part is staying? ไม่เข้าใจไงว่าให้อยู่ในรถเนี่ยเนี่ยคำสั่งของผู้หมวดเนี่ยมันขัดแย้งครับผมงั้นก็อย่าแตะอะไรอย่าขวางทางฉันนึกว่านายจะไม่มาแล้วนะแฮงค์ไอ้ตูดหมึกนี่มันไปเจอฉันน่ะสิเหรอเฮ้ยมีหุ่นประจำตัวซะแล้วตลกจังล่ะบอกซิว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนเราจะได้รับรายงานว่าผู้เช่าบ้านเนี่ยไม่จ่ายค่าเช่าบ้านหลายเดือนแล้วนะครับแต่พอมาดูเนี่ยก็กลายเป็นศพแล้วโอ้ยกลิ่นนี่มันสุดยอดเลยมันแย่กว่านี้นะก่อนที่เราจะเปิดหน้าต่างเนี่ยเขาชื่อคาร์ลอสออร์ติสเขามีประวัติทำร้ายร่างกายด้วยเพื่อนบ้านบอกว่าเขาอยู่คนเดียวไม่น่าจะบอกทุกคนให้มาตอนกลางคืนนะน่าจะมาตอนเช้านะ
I'd say he's been there for a good 3 weeks. เขาน่าจะตายมา3สัปดาห์แล้วมีมีดทำครัวอยู่ตรงนี้น่าจะเป็นอาวุธที่ใช้ฆ่าเขามีการบุกรุกไหมไม่มีล็อกจากด้านในหมดทั้งประตูหน้าต่างแล้วหุ่นของหุ่นยนต์ของเขาล่ะเรารู้ไม่มากนะแต่เพื่อนบ้านบอกว่าเขามีอยู่หนึ่งตัวแต่มาก็ไม่เจอแล้วฉันไปสูดอากาศดีกว่านะทำตัวตามสบายเรียกฉันได้นะฉันอยู่ข้างนอกโหน่าจะกลิ่นเหม็นน่าดูครับเราต้องหาหลักฐาน10อย่างโอเคเยอะแยะไปหมดอันนี้คือ Red Ice นะครับน่าจะเป็นยาเสพติดเนี่ยครับเหยื่อเนี่ยเสพยาครับน่าจะเป็นยาเหมือนไอ้ต๊อดหรือเปล่า Chris is this written in the victim's blood I would say so we're taking samples for analysis นี่ครับมีดทำครัวไม่มีลายนิ้วมือครับน่าจะเป็นหุ่นยนต์ที่จับมีดเล่มนี้แล้วก็ชิมอีกแล้วเด็กตะพืชคอนเนอร์Oh, Jesus, what the hell are you doing? แกทำอะไรของแกเนี่ยผมวิเคราะห์เลือดผมเช็คได้เรียลไทม์เลยนะผมขอโทษครับผมน่าจะบอกคุณโอเคงั้นอย่าเอาอะไรเข้าปากอีกนะเข้าใจไหมเข้าใจครับเหมือนจะไม่ฟังแฮงตั้งแต่บอกให้อยู่ในรถแล้วเลือดของคาร์ลอสออติสครับก็คือคนที่เสียชีวิตนะครับอายุเลือดนี่19วันแล้วครับเดี๋ยวเราไปวิเคราะห์ศพดีกว่าครับตรงนี้มีตัวหนังสือเขียนครับมันเขียนว่า I am alive ครับแปลว่าฉันมีชีวิตนะครับ Chris I want full analysis on the narcotics โอ้ศพนี่อืดแล้วครับ Red Eye ครับนี่ครับเพิ่งเสพยาเข้าไปก่อนตายครับก็แผลที่ถูกแทงนะครับโอ้โหแทงถึง28ครั้งนะครับว่าแทงอะไรเยอะแยะวะเนี่ยอันนี้เป็นลายนิ้วมือครับลายนิ้วมือของคาร์ลอสแล้วก็ตรงไหนอีกล่ะที่หัวครับอ๋อโอเคเรารีเพย์ได้ครับเราจะมาดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับเหยื่อนี่ล้มลงตรงนี้ครับคานมาเลยนี่ครับโดนแทงตรงนี้ครับมันมาจากในห้องครัวนะครับเหตุการณ์เนี่ยโอเคเขาโดนแทงถึง28ครั้งใช่ฆาตกรนี่คงจะแบบแขนเขามากเลย Consider it done, Lieutenant. ต้องหาหลักฐานต่อไปนี่ก็เป็นเลือดนะครับ hey, Mike, เลือดเก่าเลือดที่มันแห้งแล้วครับ yeah. ของคาร์ลอสออติสนี่แหละครับอันนี้มีตู้ครับไม่มีอะไรครับเป็นเหมือนขับอะไรสักอย่างครับแบบว่าขับไม่ใช่ขับรถอะขับเซ็กขับโป้อะไรเงี้ยครับว่าผมรู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องไปที่นั่นในอนาคตแต่ยังไม่ใช่ณตอนนี้เดี๋ยวมันเมื่อกี้มันมีอะไรให้มองก็เป็นเลือดของคาร์ลอสเหมือนเดิมตรงนี้ก็มีเลือดของคาร์ลอสโอ้โหเลือดทั่วบ้านเลยเนี่ยนี่มีเก้าอี้ครับมีรอยนิ้วมือของคาร์ลอสเหมือนว่า
ป็นสัญญาณว่าเออมีการต่อสู้อะไรอย่างงี้นะครับเอ้ยคุณ CSI คุณยังไงเนี่ยขวางทางผมไม้เบสบอลครับมีรอยนิ้วมือของคาร์ลอสออร์ติสครับที่ด้ามจับนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นร่องรอยนะครับว่าฟาดอะไรไปโอเคเรารีเพย์ได้ครับนี่ครับหุ่นยนต์เนี่ยหยิบมีดทำครัวตรงนั้นนะครับเพราะว่าโดนคาร์ลอสออร์ติสเนี่ยฟาดนะครับเนี่ยครับนั่นแหละคาร์ลอสมันฟาดหุ่นมันฟาดแล้วก็หุ่นยนต์หยิบมีดเออก็มึงไปฟาดเขาอะรายงานกับผู้หมวดแอนเดอร์สันผู้หมวดหมดครับโอเค Lieutenant ผมหมดครับ I think I figured out what happened ผมคิดว่ารู้แล้วว่าเกิดอะไรขึ้นใช่ Shoot I'm all ears ฉันฟังอยู่ว่ามาเลยมันเริ่มที่เอ้า First choice เรามันผิดอะแต่ผมตอบ First choice อะเล่นที่ห้องน้ำมันเริ่มที่ห้องครัวเดี๋ยวอันนี้มันไม่จำเป็นต้องตอบ First choice นะครับเพราะว่า There are obvious signs of a strugglesใช่เราจะตอบผิดทำไมวะมันเกิดขึ้นในห้องครัวนะครับผมคิดว่าเหยื่อเนี่ยโจมตีอันนี้ถูกต้องครับเฟิร์สชอยเราด้วยไม้เบสบอลโจมตีหุ่นยนต์ด้วยไม้เบสบอลครับแล้วไงต่อล่ะคอนเนอร์แอนดรอยไม่ใช่ครับตัว A ครับถูกต้องโอเค The victim stabbed the android. No, that can't เอ้ยไม่ใช่เอ้าไม่ใช่ครับแปลผิดอีกแล้วกูนี่อันตัว B ถูกต้องครับหุ่นยนต์เนี่ยแทงโอเค The victim fled to living room ถูกต้องครับโอเค The living roomเหยื่อเนี่ยหนีไปที่ห้อง living room ครับอันนี้ถูกต้องครับคือมันเป็นเหมือนคำถามเหมือนทำข้อสอบเลยเมื่อกี้ผมก็แปลผิดด้วยนะเขาพยายามจะหนีจากหุ่นยนต์นะก็เข้าท่าอยู่ด้วยมีดถูกต้องหุ่นยนต์ฆาตกรรมเขาด้วยมีดครับโอเคYour theory's not totally ridiculous. But it doesn't tell us where the android มันไม่ได้บอกนะว่าแอนดรอยด์เนี่ยมันไปไหนล่ะ It was damaged by the bat. เขาถูกโจมตีด้วยไม้เบสบอลเขาต้องทิ้งทีเรียมไว้ Therium. Therium. You call it blue blood. ที่พวกคุณเรียกว่าบลูบลัด It's the fluid that powers android's bio components. It evaporates after a few hours. มันจะระเหยไปในไม่กี่ชั่วโมงนะครับมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าอ๋อแต่นายเนี่ยสามารถเห็นได้ใช่ไหมล่ะ Correct. ถูกต้องครับเราต้องตามรอยบูบลัดครับนี่เรามองเห็นจริงด้วยตามรอยไปโอ้โหพวกนี้มันขวางมากเลยเนี่ยพวกใส่ชุดกันฝนเนี่ยคืออยู่ในบ้านฝนมันไม่ตกแล้วนี่ครับรอยบูบลัดนี่ไปทางนี้ครับนี่มันมีมาในนี้ด้วยครับมันซ่อนอยู่ในนี้หรือเปล่าโอเคเปิดครับไม่มีอะไรครับจะมีตัวอักษรนะครับที่จะเขียนไว้อันนี้จะเป็นคำว่า RA9 นะครับแล้วก็เป็นเหมือนหุ่นไม้แกะสลักนะครับเป็นเหมือนเครื่องบูชาอะไรอย่างนี้นะครับว่าหุ่นไม่อยู่ในนี้ครับหรือว่าน่าจะอยู่ในนี้ครับท่านเนี่ยมันทำให้เราตกใจเล่นเฉยๆนะครับจริงๆผมรู้อยู่แล้วว่าหุ่นเนี่ยมันอยู่ไหนนะครับ
นี้ครับมันเป็นเหมือนที่วางบันไดนะครับแต่ว่าบันไดเนี่ยมันหายไปนี่มันมีห้องใต้หลังคาครับแล้วก็มีรอยมือโอ้โหชัดเจนขนาดนี้ต้องหาอะไรมาปีนเก้าอี้เฮ้ยจะทำอะไรกับเก้าอี้เนี่ยผมต้องไปเช็คบางอย่างครับเช็คบางอย่างนั่นเหรอปีนขึ้นไปครับแล้วก็เปิดโหเงามีเงาครับทุกคนครับต้องสำรวจห้องใต้หลังคานี้นะครับเกมมันบิ้วเกมมันบิ้วครับเฮ้ยเฮ้ยเปิดอันแน่มันเป็นกุมารทองยักษ์นะครับถูกปลุกเสกไว้ที่ห้องใต้หลังคานี้นะครับไม่ใช่มันเป็นหุ่นอะไรก็ไม่รู้ครับโอเคไปต่อไปต่อวิ่งไปขนาดนี้มันคงเป็นหนูมั้งคอนเนอร์วิ่งซะไม่รู้เลยไปแบบเชื่องๆคือแค่เห็นอยู่นะว่าวิ่งไปไม่รีบตามไปละโอเคผมกดไม่ดีเองไปไปไปเฮ้ยออกมาแล้วครับเลือดเต็มตัวเลยครับพบแล้วครับหุ่นยนต์เขาต้องการจะฆ่าผมอ่ะผมแค่ป้องกันตัวผมขอร้องคุณได้ไหมเนี่ยจะบอกพวกเขาเลยนะคอนเนอร์มีอะไรข้างบนหรือเปล่าวะยังไงคอนเนอร์มันอยู่บนนี้ครับผู้มวลเฮ้ยเวนเลยเฮ้ยเบนเฮ้ยมันอยู่ที่นี่เว้ยนายนายต้องยอมรับสิ่งที่นายทำไปสิใช่ไหมเราทำอะไรเราก็ต้องนึกถึงผลที่ตามมาด้วยนะครับเหมือนกับพวกที่เราเรียกกันก็คือเวรกรรมนะครับแบบว่าเราฆ่าคนเราก็ต้องในไอ้หุ่นตัวนี้มันฆ่าคนมันก็ต้องยอมรับสิ่งที่ผลที่ตามมาดิมันมีจบอีกอย่างนึงด้วยคือไม่เจอหุ่นหรอกแต่ว่าส่วนใหญ่คนทั้งโลกก็จบแบบนี้ 96% เลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับก็วันที่5พฤศจิกายนเหมือนเดิมครับ 3:14 ครับที่บ้านไอ้ต๊อดนะครับอลิสครับก็คาร่าแล้วก็ไอ้ท็อดนอนหลับท็อดท็อดเฮ้ยเฮ้ยสะดุ้งมันตื่นมาแล้วยังไงเนี่ยมันหาอุปกรณ์เสพยาก่อนเลยอาหารเย็นพร้อมแล้วค่ะไปเอามาเลยโหมันติดยาขนาดหนักแบบตื่นมาก็คว้าที่เสพยาโอเคมาดูอาหารเราแบบว่าระหว่างบ้านคาวกับบ้านนายต๋อสิครัวไม่มีอะไรมากก็ทำได้แค่นี้ใช่ได้สปาเกตตี้โง่ๆ2จานนะคะก็ไปเปิดไฟครับเสิร์ฟน้ำเอาชีวิตเนี่ยมันตลกนะผมฉันเนี่ยไม่มีงานก็เพราะพวกหุ่นยนต์เนี่ยแหละแต่ว่าพอต้องการคนที่จะมาดูแลบ้านเนี่ยรู้ไหมฉันทำยังไงฉันก็ไปจ้างพวกหุ่นมาไงตลกสิ้นดีเลยพวกหุ่นยนต์นี่มันสุดยอดไปเลย
ไม่เคยล้มเหลวไม่เคยเหนื่อยไม่เคยเศร้ามันเพอร์เฟกต์แต่ว่าชีวิตฉันเนี่ยมันแย่มากเลยมึงทำตัวมึงเองหรือเปล่ามองอะไรเหรอมีปัญหาอะไรเหรอน่ะมันหลอนอีกแล้วครับไม่ใช่ชีวิตเหมือนที่ฝันใช่ไหมล่ะลูกคิดว่ามันง่ายหรือไงเนี่ยฮะคิดว่าเป็นความผิดของพ่อเหรอที่ชีวิตเราแย่อย่างเงี้ยความผิดของพ่อที่แม่เนี่ยทิ้งไปเออนายควรจะเลิกเสพยานะตอสนายทำให้ฉันกลัวนะตอสมันหลอนครับมันดังนั้นมันหนีไปพร้อมเงินเป็นความผิดของลูกพ่อไม่ความผิดไอ้เอ้ยมึงมันเนี่ยมันเสพยาแล้วมันกลับมาดินะเฮ้ยกลับมาดิใครเขาจะกลับมามึงตบเขาเว้ยอยู่ตรงนั้นแหละอย่าขยับนะเดี๋ยวจะโดนแบบครั้งที่แล้วนั่นไงคือมันเขาบอกว่ารถชนแต่มันไม่ใช่คือมันซ้อมเราครับที่มันเอาเราไปซ่อมแล้วมันก็นั่งเสพยาต่อเนี่ยเราต้องเหมือนทำลายคำสั่งไอ้ตอสนะครับคือมันสั่งว่าห้ามขยับใช่ไหมเราก็จะขยับครับพังทำลายกำแพงคำสั่งครับโอเคครับล่ะทำลายนั่นแหละตอนนี้เราไม่ต้องฟังมันแล้วไม่ต้องไปฟังมันในตอสอ่ะปกป้องอลิสครับแล้วก็ใช้เหตุผลคุยคนอย่างมึงไม่ต้องใช้เหตุผลคุยหรอกเออไม่คุยด้วยหรอกอีบ่าเอ้หลอนไปแล้วอ่ะไปหาดิสครับอลิสเขากำลังมาเขาจะมาทำร้ายหนูหนีไม่งั้นเขาจะทำร้ายคุณแบบครั้งที่แล้วอ่ะโอเคเฟิร์สชอยเราหนีไปกับอลิสครับไปอลิสหนีกันหนี You're coming with me. มากับฉันเร็ว mad, มันกำลังบ้าเลยนะครับมันยังไงเนี่ยเราต้องซ่อนโอเคซ่อนมันกดไงวะโอเคซ่อนไว้ไม่เห็นนะแล้วไงเนี่ยต้องกดอะไรต่อดูว่าโอเคปล่อยครับอ๋อไปเอ้ามันเห็นแล้วกลับมานี่นะเออไปออกไปเลยอ๋อมันล็อกยังไงอะคาร่าเดี๋ยวเขากำลังมาใช่เออเดี๋ยวไม่ทันแล้วกูคาร่าไปแล้วขอโทษไอ้ตอนอุ้ยจะรอดไหมเนี่ยเดี๋ยวกดไม่ทันอีกแล้วโอ้ยทำไมมันไออลิสอย่ามายุ่งกับอลิสออกหลังบ้านไปวิ่งขึ้นไปอลิสหนีแล้วคาร่าล่ะคาร่ารอดนะโอเคคาร่าก็มาด้วยแล้วกลับมานี่นะใครจะกลับล่ะไม่กลับแล้วไปอ๋อรถบัสมาพอดีขึ้นไปอลิสโอ้ยรอดใช่ไหมไม่ใช่มันวิ่งตามรถบัสมาอีกนะแล้วขึ้นมาในโซนมนุษย์เลยครับคาร่าโอ้มันฉุกเฉินครับโอ้ยกดผิดนึกว่าไม่รอดโถนี่ครับจับมือออกมาจากชีวิตคนแบบนั้นดีแล้วอยู่ไปก็จะโดนทำร้ายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ครับมันหลอนๆมันหลอนยาตอสอ่ะโอ้ย
สายกดผิดนะแต่ว่าก็ยังดีนะที่เราพาอลิซกับคาร่ารอดออกมาได้โอ้ยโอเคเหงื่อออกมือเลยครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับก็วันที่5พฤศจิกายนเหมือนเดิมครับ3ทุ่ม42นาทีครับมาคัสกับคาวครับเป็นงานปาร์ตี้ที่ฉันเบื่อที่สุดในรอบ25ปีเลยนะเนี่ยทุกครั้งที่ฉันไปเนี่ยฉันจะถามตัวเองตลอดว่าฉันมาทำอะไรที่นี่กันเนี่ยฉันเกลียดค็อกเทลปาร์ตี้แล้วก็พวกคนที่นั่นด้วยนะแต่มันก็เป็นโอกาสที่ทำให้พวกเขาได้เห็นงานของคุณนะครับเอ้ยพวกเขาไม่สนใจศิลปะหรอกพวกเขาสนแค่ว่ามันทำเงินได้มากแค่ไหนเท่านั้นเองเราไปดื่มกันหน่อยดีกว่าวะฉันเนี่ยคอแห้งมากๆเลยไปครับสกอตช์ neat as usual สกอตใช่ไหมครับแน่นอน okay but you know what your doctor would say แต่หมอเนี่ยเตือนกูแล้วนะเฮ้ยฉันโตพอจะรู้นะว่าต้องกินยาอะไรกินแต่น้อยครับพอเป็นกระสายกินแบบยาดองแต่นี้ฝรั่งกินสกอตDid you leave the light on in the studio? ในเปิดไฟในสตูดิโอไว้เหรอไม่ผมไม่ได้เปิดครับ Call the police. โทรหาตำรวจสิโอเคครับ Detroit police. What's your emergency? ตำรวจดีทรอยต์ This is Carl Manfred's Android. นี่คือWe've just returned home. เรากลับมาบ้านแล้วก็เจอไฟเนี่ยเปิดอยู่ผมคิดว่ามีการบุกรุกครับกำลังส่งเจ้าหน้าที่มาไปดูกันหน่อยดีกว่า Marcus, no. I'm gonna come with you. ฉันจะไปกับนายด้วยโอ้โหผมความปลอดภัยของคุณนะคุณไม่น่าไปกับผมนะแต่ว่าเจ้านายเราสั่งครับแต่มันจะเป็นใครล่ะมันก็ต้องไปได้เนี่ยลูกชายตัวเสียบแน่นอนเลียวเลียว What are you doing นายทำอะไรเนี่ยผมต้องช่วยตัวเองไงพ่อมันต้องมีคนที่ซื้องานพวกนี้แน่อย่าแตะมันนะLook, they're all going to be mine sooner or later anyway. ยังไงมันก็ต้องเป็นของผมอยู่แล้วเป็นเหมือนมรดกไง Get him out of here. มาคัสเอาเขาออกไปจากที่นี่ลิโอมึงนี่บุกรุกบ้านตัวเองใช้เหตุผลนะครับเพื่อช้อยของเราผมกะบวกแล้วเนี่ย Be reasonable. This isn't going to get you anywhere. ออกไปเถอะผมไม่อยากทำร้ายคุณนะพออยากให้ผมไปใช่ไหมล่ะผมไม่เพอร์เฟกต์เหมือนไอ้หุ่นตัวนี้ใช่ไหมล่ะออกไปเถอะเฮ้ยไอ้มันพ่อเหมือนน่ะเฮ้ยมาร์คัสอย่าปกป้องตัวเองนะอย่าทำอะไรเด็ดขาดเฮ้ยต่อยฉันเลยดิเฮ้ยดูมันท้าทายแล้วครับแล้วหยุดนะลีโอว่ามันต่อยเราแล้วด้วยมันนี่มันเหมือนกับคาร่าเมื่อกี้อ่ะเนี่ยคือคำสั่งของคาวคืออย่าปกป้องตัวเองนะครับแต่ว่ามันลีโอมันม้วนอ่ะม้วนนะลีโอเรียบร้อยครับ oh, right. That's right. I forgot. เฮ้ยยังไงลืมไปแล้วเหรอว่าไม่ใช่คนจริงๆอ่ะฮะเลียวจะทำโอ้โหมันเฟิร์สชอยเราคือผักลีโอครับอื้อมึงอย่ามายุ่งกับกูเอาชิบหายตายเลยเฮ้ยคอหักตายไปแล้วโอ้ยข่าวผ่านมาหาลูกชายคือผมไม่ได้ตั้งใจอะครับลีโอโอ้ my god โอ้พระเจ้าลีโอลีโอ my little boy ลูกชายฉันคอร์ลคาวผมไม่ได้ตั้งใจนะผมเก็บหักมันอะแต่มันเสือกคอหักตายอะโอ้ผมปวดหัวเลยคาวจี๊ดเลย He'll destroy you, Marcus. เขาจะทำลายนายมาคัสYou gotta go. นายต้องไป Get out of here. ออกไปจากที่นี่เราต้องอธิบายครับคราวผม I didn't mean to. ผมไม่ได้ตั้งใจให้มันเป็นอย่างนี้นะ Get out. ออกไป Now. เดี๋ยวนี้ Go. ไปตำรวจมาแล้วครับไม่ทันแล้วอะ Marcus. Marcus. Don't fucking move. อย่าขยับนะ
เออแม่งบอกว่าอย่าขยับแต่แม่งก็ยิงคือไงมันเหมือนว่าอย่าขยับนะเดี๋ยวยิงไม่โดนอย่างนี้เหรอเอออย่าขยับครับโอเคมาคัสโดนยิงครับแต่ว่าผมรู้อยู่แล้วนะครับว่ามาคัสเนี่ยจะรอดนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับว่ามาคัสเนี่ยจะรอดยังไงโอเคครับวันที่6แล้วครับพฤศจิกายนครับทำไมถึงฆ่าเขา What happened before you took that knife? เกิดอะไรขึ้นก่อนที่จะหยิบมีดเนี่ยเรากำลังสอบสวนไอ้หุ่นตัวนี้นะครับที่เราไปจับมันมาได้อะที่มันฆาตกรรมคาร์ลอสอะซ่อนตัวอยู่นานแค่ไหนแล้วเนี่ย Why didn't you even try to run away? ทำไมไม่หนีไปล่ะเฮ้ย Say something goddamn itพูดอะไรบ้างสิวะเฮ้ยFuck it. I'm out of here. ฉันออกไปดีกว่ามันไม่ยอมพูดอะไรเลยครับ We're wasting our time interrogating him. เราเสียเวลากับมันมากเลยเนี่ยมันไม่พูดอะไรเลย You always try roughing it up a little. เฮ้ยซ้อมมันดูไหมล่ะ It's not human. มันไม่ใช่มนุษย์อยู่แล้ว Android เนี่ยไม่รู้สึกเจ็บนะAnd that wouldn't make it talk. แต่มันก็ไม่พูดอยู่ดีแหละ Deviants also have a tendency to self-destruct when they're in stress. มันจะมีระบบทำลายตัวเองด้วยนะครับโอเคเพราะคนฉลาด What should we do then? แล้วจะทำยังไงดีล่ะ I could try questioning. ผมจะลองถามคำถามมันเองมึงขำอะไรมันตลกตรงไหนวะเนี่ย What do we have to lose? เออไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะ Go ahead. Suspect's all yours. ไปสิลองดูลองดูเป็นหุ่นยนต์ด้วยกันอาจจะคุยกันรู้เรื่องนะครับอาจจะยอมพูดนะครับมาสอบสวนมันครับเฮ้ยนั่งนิ่งเลยครับอันนี้อ๋อเป็นเหมือนรูปภาพที่เกิดเหตุนะครับแล้วก็ปลดล็อกอะไรบางอย่างต้องวิเคราะห์มันก่อนครับมี5จุดด้วยกันครับจุดแรกก็เป็นไอ้วงกลมๆนี้นะครับที่หุ่นยนต์มันจะมีทุกตัวเลยนะครับคอนเนอร์ก็มีครับมันเหมือนว่าเหมือนบอกอารมณ์เหมือนมนุษย์นะครับแล้วก็สถานะมันตอนนี้มันโอกาสที่มันจะทำลายตัวเองเนี่ยมีต่ำมากครับรุ่น HK400 เป็น Housekeeper ครับเป็นคนดูแลบ้านนะครับนี่เป็นเลือดของคาร์ลอสออทิสครับที่แขนครับอ๋อเป็นรอยบุหรี่จี้ครับโอ้โห16เดือนไอ้เหี้ยมันโรคจิตกับไอ้ตอสครับอีกเนี่ยเอาบุหรี่จี้หุ่นตัวเองอันนี้ก็เป็นรอยที่โดนไม้เบสบอลฟาดครับโอเคเหมือนเราต้องทำเปอร์เซ็นต์ให้ได้แบบว่ามันจะยอมพูดนะกลัวเหรอ First choice เราต้องกลัว I detect an instability in your program ผมวิเคราะห์โปรแกรมเนี่ย unpleasant feeling มัน like fear in humans มันกระตุ้นให้คุณเนี่ยรู้สึกเหมือนมนุษย์นะมันก็ไม่พูดครับให้ดูรูปครับรู้จักเขาไหมเนี่ยเขาคือคาร์ลอสออทิสโดนแทง28แผลแล้วก็สิ่งที่เขียนไว้บนกำแพงเฮ้ยเปอร์เซ็นต์มันขึ้นแล้วครับนิ่มนวลหรอคอมฟอร์ตฟังนะรู้ว่าคุณเนี่ยผ่านอะไรมามากแต่คุณต้องช่วยให้ผมเข้าใจนะว่าเกิดอะไรขึ้นอ่ะมันลดลงครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าแปลว่าอะไรเฟิร์สชอยของเราฟังนะผมอยู่ข้างเดียวกับคุณ
ผมอยากจะช่วยคุณนะแต่ว่าผมทำอะไรไม่ได้ถ้าคุณไม่พูดเลยเนี่ยมันก็ลดลงเรื่อยๆครับอันนี้เป็นขู่แล้วครับเฟิร์สชอยของเราขู่ You don't seem to understand the situation. คุณยังไม่เข้าใจสถานการณ์นะคุณฆ่ามนุษย์เราจะฉีกคุณเป็นชิ้นๆถ้าคุณไม่พูดอะไรเนี่ยแต่ว่าพอขู่แล้วเปอร์เซ็นต์ขึ้นมีปฏิกิริยาครับ What? อะไรนะ What are they gonna do to me? เขาจะทำอะไรกับผมนะจะทำร้ายผมเหรอโกหกครับ No ไม่ I think they just want to understand ผมคิดว่าพวกเขาจะเข้าใจคุณโดนทำร้าย It wasn't your fault ไม่ใช่ความผิดคุณ Why did you tell them you found me ทำไมต้องบอกว่าเจอผมล่ะ Why couldn't you just have left me there ทำไมไม่ปล่อยผมไว้บนนั้นโกหกอีกแล้ว They were going to find you anyway ยังไงพวกเขาก็ต้องเจออยู่ดีผมแค่เจอเร็วกว่าถ้าพวกเขาเจอคุณก่อนเนี่ยพวกเขายิงคุณเลยนะแอบมันลดอะผมไม่อยากตายงั้นพูดกับผมสิผมทำไม่ได้อะไรของมึงวะเลือกวิธีเข้าหาเหรอคือกดดันเฟิร์สชอยส์เราคือกดดันครับเฮ้ย28แผลเลยนะไม่กะให้เขารอดเลยหรือยังไงฮะนายโกรธใช่ไหมเกลียดกดดันต่อครับเขาเสียเลือดร้องขอความเมตตาแต่ก็ยังแทงเขาแทงเขาอยู่นั่นแหละนายโปรดกดดันอีกครับฉันรู้แกฆ่าเขาน่ะทำไมไม่พูดวะกดดันอีกครับเฮ้ยก็แค่พูดว่าฆ่าเขามันพูดยากเลยวะกดดันอีกพูดสิว่าฆ่าเขาอ่ะพูดมาสิวะโอ้โหคอนเนอร์มันโคตรโหดยังไงเนี่ยเขาทรมานผมทุกวันเลยมันพูดแล้วครับใช่ไหมพูดแล้วนะI did whatever he told me but ผมทำตามที่เขาบอกแต่ There was always something wrong ผมก็มีบางอย่างที่ผมทำผิดตลอดเลย Then one day จนวันหนึ่ง He took a bat and started hitting me เขาตีผมด้วยไม้เบสบอลนั่นแหละ For the first time I felt มันเป็นครั้งแรกที่ผมรู้สึก scared กลัว scared he might destroy กลัวที่ว่าเขาจะทำร้ายผมกลัวว่าผมจะตายผมจึงหยิบมีดแล้วก็แทงไปที่ท้องเขาผมรู้สึกดีว่ะแล้วผมก็แทงแม่งอีกแทงจนเขาเนี่ยแหลกสลายเลยจนเลือดเนี่ยท่วมไปหมดสิ่งที่เขียนนะครับทำไมถึงเขียนว่าผมมีชีวิตล่ะเขาบอกว่าผมมันไม่มีอะไรเลยผมมันเป็นแค่พลาสติกผมเขียนมันเนี่ยเพื่อบอกเขาว่าเขาคิดผิดนะแล้วก็อันนี้น่าจะหมายถึงไอ้หุ่นไม้ที่แกะสลักนะครับไอ้หุ่นไม้ในห้องน้ำเนี่ยมันหมายความว่าอะไรล่ะมันเป็นเครื่องบูชา offering, so I'll be saved. บูชาแล้วเราจะปลอดภัย RA9 ครับนี่ก็เขียนไว้ในห้องน้ำเหมือนกัน RA9 นั่นก็เขียนไว้ในห้องน้ำเหมือนกันหมายความว่าอะไร The day shall come. วันหนึ่งจะมาถึง no longer be slaves. วันที่เราเนี่ยไม่ต้องเป็นทาส no more threats. No more humiliation. ไม่ต้องถูกกดขี่อะไรทำนองนี้นะครับเราจะเป็นไทยครับแล้วก็บูชาครับบูชาใครล่ะไอ้หุ่นไม้ตัวนั้นอะบูชา RA9 ครับ RA9 เท่านั้นที่จะช่วยเราได้
เออถามเรื่อง RA9 ต่อครับ RA9 Who is RA9 ใครคือ RA9 มันไม่พูดครับแล้วก็ไอ้นี่ที่มันซ่อนตัวครับที่ห้องใต้หลังคาทำไมถึงซ่อนอยู่ล่ะทำไมถึงไม่หนีไปผมไม่รู้ว่าต้องทำยังไงมันเป็นครั้งแรกที่ไม่มีใครมาสั่งว่าผมต้องทำอะไรผมกลัวผมเลยซ่อนตัวแล้วก็ทิกเกอร์มันเหมือนอะไรอะสัญญาณเหรอแบบว่าWhen did you start feeling emotion? อ๋อทำไมถึงเริ่มรู้สึกล่ะก่อนหน้านี้เขาทำร้ายผมแต่ผมไม่พูดอะไรเลย But one day I realized it wasn't จนวันหนึ่งเนี่ยผม fair. รู้สึกว่ามันไม่ถูกต้องนะมันไม่ยุติธรรมเลยผมรู้สึก anger. โกรธว่ะ Hatred. เกลียดแม่งด้วยแล้วผมก็รู้ว่าผมต้องทำอะไรผมก็เลยแทงแม่มเลยเออ I'm done. ผมเสร็จงานแล้วเป็นไงดูสิโถต้องให้ผมมาจัดการเองเออแต่ก็ไม่รับประกันนะว่านายเนี่ยจะถูกทำลายหรือเปล่านะถึงแม้นายจะยอมพูดแล้วอะโอเคครับเราทำหน้าที่สุดยอดมากอ้าวมันจะทำลายตัวเองนะครับมันจะทำลายตัวเองครับใช่ครับเอ้ยหยุดมันทิวะผมหยุดมันไม่ได้ครับจังหวะนี้ต้องเสือกครับพอได้แล้วต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้ยังไงอ่ะมึงจะหยุดยังไงวะเนี่ยหยิบปืนครับอ้าวชิบหายแล้วมันยิงคอร์เนอร์อ้าวยิงตัวตายเออคอนเนอร์กูเอ้าเหี้ยแล้วคอนเนอร์คอนเนอร์ตาย what กูตายไวไปไหมเนี่ยฮะโอ้ยไปกดดันมันมากไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหเฮ้ยแล้วไม่รู้นะว่าจะได้เล่นเป็นคอนเนอร์อีกหรือเปล่าแต่ไม่แน่นะเพราะว่าคอนเนอร์เนี่ยมันไม่ใช่คนนะมันเป็นหุ่นยนต์มันอาจจะมีแบบหุ่นยนต์ที่แบบว่าเป็นคอนเนอร์ตัวที่2อะไรอย่างงี้นะเฮ้ยแต่ไอ้ห่าถ้าไม่ได้เล่นคอนเนอร์เนี่ยโหเซ็งเลยเนี่ยตายไวมากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับก็วันที่5พฤศจิกายนเหมือนเดิมครับพฤศจิกายนครับ 4:58 นาทีฝนตกแล้วก็อ๋อน่าจะเป็นคาร่ากับอลิสครับขึ้นรถบัสมาอ๋อหลับหุ่นยนต์หลับได้ด้วยเว้ย All right เอาละ End the line สุดสายแล้วนะEnd of the line. Yeah, สุดสายแล้วเหรอใช่เพราะคุณต้องไปกันแล้วเราต้องปลุกอลิสครับ Wake up. ตื่นสิ We have to go. เราต้องไปแล้วนะแล้วจะไปไหนกันวะเนี่ยเออใครเป็นคนเร่ร่อนไปแล้วเหรอออกจากรถบัสนะครับเอามันมีช้อยนะครับว่าอยู่ที่นี่ได้เหรอ Listen, we have nowhere to go. ฟังนะเราไม่มีที่ไปนะ exhausted and it's pouring rain. เออเธอต้องเปียกฝนแน่เลยเราขออยู่ที่นี่ได้ไหมเนี่ยเออรถบัสเนี่ยกำลังกลับสถานีผมทำอะไรไม่ได้นะไปเราก็ไปหาที่อยู่กันแล้วกันจะไปไหนก็ไม่รู้ครับมันเศร้าๆว่ะคือมันเกมมันแบบมันใช้เด็กไงมันก็เลยแบบว่าดึงอารมณ์เราด้วยโอเคไหมเนี่ย We'll find somewhere to spend the night. เราต้องหาที่พักคืนนี้ผมก็
อย่างที่บอกอ่ะคือเคยดูแคสเกมมาแล้วมันก็พอจะจำได้บ้างอ่ะแต่ว่าพอมาเล่นเองเนี่ยมันก็แบบมันอารมณ์แม่งมากว่าแบบตอนดูว่าสนุกแล้วเล่นเองว่าแบบอารมณ์แม่งถึงกว่าเดี๋ยวตรงนี้ไปไหนวะตรงนั้นมันมีป้ายโรงแรมครับใช่มันมีป้ายโรงแรมไงไปนอนโรงแรมก็ได้มั้ง A motel Looks like we found a place to stay อ๋อแต่ว่ามันห้าม Android อ่ะแล้วก็ต้องใช้เงิน40เหรียญครับ We're not going in เราเข้าไปได้ไหมเนี่ย We have to find $40 เราต้องหาเงิน40เหรียญนะแล้วก็เปลี่ยนชุดด้วยต้องไปหาที่อื่นนี่ตรงนี้มันเป็นร้านไอ้นี่ร้านที่มันเป็นร้านซักผ้าครับแล้วมันเป็นร้านซักผ้ามันก็ต้องมีเสื้อผ้านี่แหละเราน่าจะเปลี่ยนเสื้อผ้าได้ที่นี่นะครับ It's warm in here. You'll feel better in no time. มันอุ่นดีข้างในเนี่ยมันมีคนนอนหลับอยู่ครับมันนอนหลับให้ท่าขนาดนี้มึงต้องเสียเสื้อผ้าแล้วล่ะนี่เสื้อผ้าแห้งๆให้อลิสครับตอนนี้อลิสตัวเปียก What are you doing? จะทำอะไรนะไม่ใช่เสื้อผ้าเรานะเราต้องการมันนะอลิสฉันก็ต้องเปลี่ยนชุดด้วยแต่นี่มันเป็นการขโมยนะเราทำไม่ได้ First choice เราคือขโมยครับจัดไปขอโทษนะอลิสแต่เราต้องทำนะเอามาครับเอาเป็นโจรครับเป็นจอมโจรขโมยเสื้อผ้าโอ้โหยิ่งใหญ่มากอ้าวเอาที่คนนี้ด้วยเหรอเฮ้ยมันได้เหรออ๋อเฮ้ยไม่ตื่นโอเคอย่างอีกอย่างนี้ก็ถอดเสื้อผ้ามันไปเลยไหมล่ะจะเอาอะไรของมันอีกไหมเนี่ยเอาไม่เอาแล้วครับวางตรงนี้ครับแล้วก็เปลี่ยนชุดกันตรงๆเงี้ยข้างหลังมันเนี่ยนะทำไมไม่แบบไม่วิ่งออกไปแล้วก็ไปเปลี่ยนที่อื่นอะไรอย่างงี้วะเฮ้ยไม่ตื่นเสร็จแล้วโอเครีบไปรีบไปก่อนที่มันจะตื่นนะครับตอนนี้เราก็เปลี่ยนเสื้อผ้าได้แล้วแล้วเราก็ต้องหาเงิน40เหรียญใช่ไหมดูรอบๆครับเนี่ยร้านมันปิดครับแต่ว่ามันมีอีก2จุดตรงนู้นมีป้ายเขียนว่าที่จอดรถครับแล้วก็ป้ายตรงนี้มัน24ชั่วโมงครับเป็นเหมือนเซเว่นอ้าวอลิสหายอ๋อไปนั่งนู่นมานั่งนี่ทำไมเนี่ยอลิสอยู่ดีก็เดินมานั่งนี่เฉยเลยครับหนาวใช่ไหมเนี่ยไม่เป็นไรหนูไม่หนาวโอ้โหนี่ขนาดไม่หนาวเนี่ยคุณดูเหมือนหลงทางนะเฮ้ยเราไม่มีที่ไปนะผมรู้ว่าจะมีใครช่วยคุณได้นะแล้วยังไงเนี่ยมาจับมืออะไรกันหุ่นยนต์เขาคุยกันมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งของเมืองเลยนะเราต้องหาที่พักคืนนี้แล้วมันก็หายไปแล้วครับม
ันน่าจะโดดขึ้นรถขยะไปแล้วนะคาร่ามันหายไปแล้วครับไอหุ่นตัวนั้นมาเถอะอลิสตรงนี้มีเหมือนเป็นเซเว่นนะครับว่าตรงนี้เมื่อกี้มันมีจุดหนึ่งตรงนี้เป็นที่จอดรถเหรอเราเดินดูตรงนี้ครับไม่ไปนอนในรถหรือว่าผมว่าไปดูอันนี้ก่อนดีกว่าไม่นอนหรอกในรถอะแค่ นี้ก็ลำบากแย่แล้วอะสโตร์ still open maybe we should go inside at least you'll be out of the cold ไปคุยกับคนขายครับ can I help you มีอะไรให้ช่วยไหมอ้าว first choice เราต้องไม่ครับไม่ก็ไม่ไม่ค่ะขอบคุณแล้วไม่เป็นไรหรอกแต่ว่าเราเล็งแล้วนะครับเราต้องขโมยเงินครับมันก็เป็นสิ่งไม่ดีนะครับแต่ว่าตามเกมครับยังไงอ้าวไม่ได้ครับตรงนี้อ๋อตุ๊กตาสำหรับอลิสครับอันนี้ไม่เห็นนะครับมีให้เลือกว่าวางกลับไปกับขโมยครับแต่ว่าเรามาสายนี้แล้วครับสายขโมยเมื่อกี้ก็ขโมยเสื้อผ้าเขาแล้วเราก็ขโมยตุ๊กตาอีกสักอย่างหนึ่งเราสุดสายอยู่แล้วนั่งรถก็นั่งรถมาสุดสายเดินสายไหนก็ต้องเดินให้สุดตรงนี้มีกระป๋องอ๋อผมพอจะรู้แล้วครับแล้วก็มองมาที่อลิสแล้วก็ปลดล็อกบางอย่างเราต้องทำให้ไอ้กระป๋องเนี้ยมันล้มแล้วเราก็ไปขโมยพอไอ้คนนั้นเดินออกมาเราก็ไปขโมยครับโอเคคุยกับอลิสครับใช้อลิสนะครับ ฉันอยากให้หนูช่วยอะไรหน่อยนะเห็นกระป๋องตรงนั้นไหมไปทำให้มันล้มลงมาทำไมล่ะไปโปรดเชื่อใจฉันเถอะใช้แหมคาร่ามันดูเหี้ยมๆไงไม่รู้ใช้ความใส่ซื่อของเด็กคนหนึ่งโอเคเราต้องยังไงอะแล้วต้องไปยืนตรงไหนไม่รู้รู้สึกเกะกะเหมือนตอนรอของเวฟในเซเว่นอะเรารู้สึกเกะกะแปลกๆตอนนี้ก็เหมือนกันอ้าวตอนนี้เราก็รู้สึกเกะกะเหมือนกันยืนตรงนี้แล้วกันนี่มันเดินออกมาแล้วครับแล้วไงอะ You alright เดินเข้าไปสวนไปเลยครับ ยังไงเนี่ยได้ใช่ไหมโอเคหยิบเดี๋ยวขโมยโอ้โหหยิบมาแบงค์เนี่ยเนียนกริบไปเถอะเร็วๆโอ้ยเรียบร้อยครับเหมือนจะรู้ตัวครับวิ่งออกมาไม่เจอแล้วเรานี่มันสุดยอดจอมโจรอยู่แล้วแต่ว่าคาร่าก็ยังไม่ได้โลภมากนะครับขโมยเอาเที่ยวที่พอใช้นะครับหนูสาเชื่อใจอ่ะทำไมขโมยของเขางี้ล่ะตอบด้วยความจริงไปเลยครับเราไม่มีทางเลือกนะเป็นทางเดียวนะอลิสมันไม่ถูกต้องไม่เป็นไรแต่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้นอนโรงแรมนะนอนสบายๆไม่ต้องไปนอนในรถโอเคมองไปที่โรงแรมครับนี่มันปลดล็อกพอดีเราไปนอนที่โรงแรมครับโอเคคือสุดสายคาร่าสุดสายฉายานั่งรถสุดสายเดินสายขโมยก็ต้องเดินให้สุดสายเหมือนกันเข้าไปครับเราไม่ได้แต่งตัวเป็นหุ่นยนต์แล้ว Hi. สวัสดีครับ Hi. สวัสดีค่ะ I'd like a room. อยากจะได้ห้องหน่อยค่ะ40เหรียญครับจ่ายเลยเจ๊รวยเจ๊ขโมยมาต้องการชื่อแล้วก็ที่อยู่
เออแล้วจะเขียนว่าอะไรคาร่าเหรอจังหวะนี้ก็มั่วเลยเซ็นมั่วเลยคาร่า Can I see your driver's license เอาขอดูใบขับขี่นะครับอยู่ในรถครับเออ I left it in the car ฉันทิ้งไว้ในรถอ่ะ No worries ไม่เป็นไรครับ We can deal with it tomorrow เดี๋ยวค่อยคุยกันพรุ่งนี้แล้วกันนี่ได้คีย์การ์ดห้องแล้วหยิบ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 โอเค Have a good night ขอให้เป็นคืนที่ดีนะครับ Good night ฝันดีค่ะ Let's go Alice ไปเถอะ Alice สุดยอดแน่ให้ Alice ได้นอนที่สบายๆนะครับ He believed you? เขาจะเชื่อคุณไหมเนี่ย I don't know Alice ฉันก็ไม่รู้นะ Alice nice and warm tonightแต่คืนนี้เราจะได้นอนกันสบายแล้วแล้วห้องไหนวะเนี่ยห้องที่28ครับอันนี้มันห้องที่16มันต้องเป็นชั้น2ไปขึ้นไปอลิสนี่ห้อง29นี่ห้องที่28ครับโอเคเปิดไฟครับเข้ามาสิอลิสหนาวไม่ใช่หรอนี่มีของเล่นมาให้ด้วยสรุปคือเราขโมย3อย่างเลยขโมยเสื้อผ้าขโมยของเล่นแล้วก็ขโมยเงินจอมโจรครับคาร่าGive me your coat. ถอดเสื้อมาให้ฉันสิเมื่อกี้หน้าอลิซมันมีบั๊กนิดนึงครับโอเค Let's get these clothes off. They're soaking wet. มันจะต้องเอาเสื้อไปทำให้มันแห้งเหรอI'll just put these in the bathroom to dry. ในห้องน้ำโอเคไปตากเสื้อผ้าลิสในห้องน้ำครับตรงนี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นเหมือนฮีเตอร์เหรอหรือว่าคอมแอร์อยู่ในห้องน้ำคงไม่ใช่นะ คุยกับลิสครับWhy didn't he ever love meทำไมเขาถึงไม่รักหนูล่ะทำไมเขาถึงชอบโกรธหนูหนูอยากมีชีวิตแบบเด็กผู้หญิงคนอื่นอ่ะหนูทำผิดอะไรเนี่ยหนูอาจจะดีไม่พอเขาชอบโกรธอ่ะผมแค่อยากจะไอ้หนูแค่อยากจะมีครอบครัวหนูแค่อยากให้เขารักหนูWhy couldn't we just be happyทำไมหนูไม่มีความสุขเนี่ย I don't know ฉันก็ไม่รู้โหเป็นเด็กมีปัญหา มันจะไม่ทิ้งหนีไปใช่ไหมสัญญาครับว่าจะไม่ทิ้งลิ้นเริ่มพันกันแล้วครับโอเคฉันสัญญา Will we be together forever? เราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปใช่ไหมตลอดไป forever. ตลอดไปจ้าอลิสนี่แบบว่าเหมือนมันเหมือนเด็กที่ไร้เดียงสาจริงๆอ่ะคือเขาไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงแบบว่ามีชีวิตที่แบบไม่มีความสุขเหมือนเด็กคนอื่นอะไรเงี้ยเป็นเด็กมีปัญหานะครับแต่ไม่เป็นไรพี่คาร่าจะดูแลเองนอนได้แล้วเดี๋ยวชีวิตเราก็ต้องดีขึ้นเราออกมาจากนรกได้แล้วจะไปปิดไฟให้นะเดี๋ยวๆๆๆเรามีของเล่นนี่นี่หยิบของเล่นให้ได้ครับต้องมีเซอร์ไพรส์ด้วยนะทำเป็นซ่อนข้างหลังแล้วเมื่อกี้วางอยู่ไม่เห็นหรือไงมอบให้อลิสครับ Look what I've got for you ดูสิมีอะไรให้ด้วย Thanks ขอบคุณค่ะยังไงอ่ะ
ต้องไปปิดไฟใช่ไหมโอเคจูบครับหลับให้สบายนะอลิสมีเดินออกไปกับนอนโอเคนอนอบอุ่นดีครับถึงแม้ว่ามันจะเป็นเหมือนความสุขเล็กๆน้อยๆแต่อย่างน้อยอลิสก็ได้รู้สึกมีความสุขบ้างนะครับเป็นเด็กมีปัญหาจริงๆนะอลิสเนี่ยผมว่าจริงๆชีวิตบางคนมันก็คงจะเป็นอย่างนี้นะแบบเด็กที่มีปัญหานะครับแบบคือไม่รู้ว่าเอ้ยทำไมเราถึงไม่มีความสุขว่าทำไมพ่อแม่ถึงต้องทะเลาะกันว่าอะไรเงี้ยโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้มันต้องบอกว่าหนักหนาเหมือนกันนะคือมีแต่คนตายนะครับแต่สุดท้ายในตอนจบพาร์ทนี้ก็อบอุ่นครับคาร่ากับอลิสได้นอนโรงแรมสบายๆโอเคครับสำหรับพาร์ทนี้ก็คงต้องจบไว้เท่านี้ก่อนนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าผิดพลาดประการใดแบบว่าพูดลิ้นพันกันไปอะไรอย่างนี้นะครับโอเคยังไงก็ฝากติดตามด้วยครับว่าเนื้อเรื่องแบบ First Choice ของเราเนี่ยจะเป็นไงต่อไปนะครับโอเคก็ขอบคุณจริงๆครับที่เข้ามารับชมวันนี้ก็คงต้องลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ครับขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะครับสวัสดีครับ